วันพุธที่2ธันวาคม2555เวลา 14:00 นกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับ VTV ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ Police Eye ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติณห้องประชุมพระพุทธประธานยศบารมีชั้น2กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการด้านการพิทักษ์รับใช้ให้บริการประชาชนโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบกล้องวงจรปิดหรือ CCTV มาเสริมในการปฏิบัติหน้าที่ให้หน่วยงานในระดับสถานีตำรวจดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ให้มากขึ้นการชาทุกท่านนะครับของตำรวจภาค5ก็วันนี้ทางตำรวจภาค5ก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทางบริษัท World Entertainment หรือ VTV นะครับที่ได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมาช่วยสนับสนุนในกิจการของตำรวจภาค5โดยมาร่วมในการช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องกิจการของโครงการ Police Action 5และก็ในโครงการของการ Risk Action 5ก็มีถึง5โครงการแล้วโครงการที่ท่านได้ให้ความสำคัญมากที่สุดเนี่ยคือโครงการ Police Eye นะครับซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ต้องมีการแสวงหาความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค5นะครับลำพังผมเนี่ยได้แจ้งให้ผู้ชาในส่วนของตำรวจภูธรภาค5และผู้ใต้ชาเพียงอย่างเดียวก็คงจะไม่ครอบคลุมเพราะว่าการทำงานเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ฝ่ายเจ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียวที่จะประสบความสำเร็จจะต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเพราะว่าโครงการที่เราให้น้ำหนักขณะนี้คือ Police Eye เนี่ยเป็นโครงการที่จะต้องเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมในการที่จะดูแลสังคมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งลำพังตัวเองเนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะดูแลในทั่วถึงจะเป็นต้องมีการประชาพันธ์นะครับในเชิงลุกที่ผ่านมาเราอาจจะทำเองเนี่ยก็อาจจะได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่เข้าถึงประชาชนได้ลึกซึ้งเพราะทราบดีว่าการประชาพันธ์นั้นเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นอาวุธสำคัญในการที่จะสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยราชการกับประชาชนได้เป็นอย่างดีและก็ทราบว่าบริษัทVTVเนี่ยก็มีเครือข่ายเป็นสมาชิกVTVA เนี่ยถึงแสนเปิดครัวเรือนนะครับซึ่งแสนเปิดครัวเรือนก็มีทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่เท่าในบ้านก็ต้องมากกว่า100,000เนี่ยอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะสื่อความเข้าใจต่างๆไปยังประชาชนได้ถึงครัวเรือนมากยิ่งขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งและต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางเจ้าที่ทุกคนรวมถึงทางผู้บริหารทุกคนได้ให้ความสำคัญภาค5นะครับผมในนามของตำรวจภาค5และเพื่อนข้าราชการทุกคนเนี่ยก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำงานร่วมกันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในที่สุดทั้งสองฝ่ายร่วมกันนะครับค่ะเรียนผู้บัญชาการตำรวจภาค5ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภาค5ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สวัสดีพี่ๆตำรวจแล้วก็รวมถึงพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันนางสาธิตาสุตบุตรกรรมการผู้จัดการบริษัทวอร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทเลวิชั่นจำกัดหรือ VTV เคเบิลทีวีนะคะมีความรู้สึกยินดีแล้วก็ให้ขอขอบคุณท่านผู้เกียรติทุกท่านแล้วก็สื่อมวลชนที่กรุณาให้ความสำคัญและให้เกียรติมาร่วมในงานแถลงข่าวการลงนามระหว่างกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5กับ VTVที่ร่วมมือกันในด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ Police Eye ในวันนี้สืบเนื่องมาจากนโยบายของท่านพลตำรวจโทธนิษฐ์ ธีรสวัสดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้จัดตั้งโครงการ Police Eye นี้ขึ้นเพื่อนำเอาประโยชน์ของกล้องวงจรปิดมาเป็นเครื่องมือช่วยบริการประชาชนในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดังนั้น VTV ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาคเอกชนที่เน้นเห็นความสำคัญและประโยชน์ของกล้องวงจรปิดในด้านการสร้างสังคมที่มีความปลอดภัยจึงได้ร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ร่วมมือกันในเรื่องของการประชาสัมพันธ์โครงการ Police Eye
ทั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและจะสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามความบันทึกความเข้าใจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดตามลำดับต่อไปสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะคะและหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้ช่วยสนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการโพลิสไอนี้ให้เป็นที่ทราบรู้จักโดยกว้างขวางแล้วก็กล่าวถึงโดยทั่วกันขอบคุณมากค่ะ